ยืนยันแล้ว Xiaomi 11T Pro มีชาร์จไว120วัตต์ฉายชิป Snapdragon 888ให้จอ120เฮิรตซ์และกล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลเตรียมเปิดตัว15กันยายนนี้เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่มีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Xiaomi 11T Pro ล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้ออกมายืนยันฟีเจอร์ที่น่าสนใจออกมาแล้วครับคือจะมีเทคโนโลยีชาร์จเร็ว120วัตต์ใหม่ล่าสุดของทาง Xiaomi และยังได้ประกาศวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้คือวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ครับโดยคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi 11T Pro จะใช้ชิปเซต Snapdragon 888พร้อมหน้าจอ OLED ที่มีค่า refresh rate สูงสุด120เฮิรตซ์ให้กล้องหลังตัวหลักความเร็วสูงถึง108ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์นอกจากนี้ยังคาดอีกว่าจะมีราคาอยู่ที่ 44,999 รูปีหรือประมาณ 20,000 บาทครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรเผยออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ